วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่กลางสัปดาห์วันพุธที่6กรกฎาคม2559สดๆจากมิราเคิล Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระภาคพยากรณ์นะครับดวงรายวันในเบรกที่1วันนี้มีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับใช่เลยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงรอต่อนะของน้องๆนะคะที่เพิ่งจะจบม.6 กันหรือว่าม.ปลายนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะคะในเรื่องของสื่อบันเทิงโดยตรงเนี่ยครั้งนี้ก็ทางสถาบันการศึกษาเขาก็ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีด้วยนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเรามีภาพไปได้ชมกันด้วยค่ะครับถ้าชีวิตเป็นเหมือนเกมฝันจะอยู่วงการบันเทิงเลเวลมันต้องถึงวันหนึ่งจะไปถึงที่ฝันไว้โอ้โหเด็กคนนี้แม่งสู้จริงๆว่ะสงสัยมาทำงานวันแรกว่ะเด็กจบใหม่ก็เงี้ยไม่ใช่อ่ะนั่นน่ะเขาเด็กปีหนึ่งมาเก็บเลเวลจากงานจริงก่อนใครที่สถาบันกันตนาปริญญาตรีหลักสูตรการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันและทรานส์มีเดียเรียนในที่ทำงานจริงเพื่อพร้อมทำงานทันทีสมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.gantanainstitute.ac.th อันนี้แหละค่ะนะก็สำหรับก็บอกว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะสำหรับน้องๆที่มีความฝันอยากเป็นมืออาชีพนะคะในอุตสาหกรรมบันเทิงสถาบันกันตนาเขาเปิดรับสมัครค่ะนักศึกษาปริญญาตรีนะคะหลักสูตรนะคะศิลปศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตนะคะหลักสูตรการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันแล้วก็รวมไปถึงรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อด้วยโดยเปิดรอบสุดท้ายนะคะประจำปีนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22กรกฎาคมนะคะใครที่สนใจก็สมัครออนไลน์ได้นะก็ไปดาวน์โหลดใบสมัครได้นะคะที่เว็บไซต์ www.gantanainstitute.com นั่นเองนะคะหรือว่าเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์0985564151นะคะแล้วก็เพิ่มเติมที่แอปพลิเคชันนะคะเป็น LINE นะคะก็เซิร์ชใน LINE ID ว่ากันตนา Institute นั่นเองนะคะก็ฝากไว้แล้วกันน้องๆคนไหนที่สนใจในเรื่องราวของสื่อบันเทิงนะคะแล้วก็ทางกันตนาเองเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเองมีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือวิทยากรที่ครบถ้วนนะคะมีพื้นที่จริงสนามจริงเนี่ยให้ได้ทุกคนได้ลองฝึกปรือฝีมือกันด้วยคือจริงๆเด็กที่เรียนหนังสือในสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ภาคทฤษฎีนะครับบางครั้งอาจจะต้องมโนจินตนาการดูแต่ว่าเรียนที่นี่เนี่ยได้ลงงานจริงอย่างที่เห็นในภาพประชาสัมพันธ์เมื่อสักครู่เนี่ยนะน้องปีหนึ่งก็มีโอกาสได้ลงไปฝึกงานแล้วไม่ต้องรอจนถึงปีการศึกษาสุดท้ายนะฉะนั้นก็ใครที่สนใจก็อยากจะเชิญชวนเราพร้อมนะครับสำหรับทุกๆด้านจริงๆนะก็รีบสนใจก็รีบสมัครได้นะคะอันนี้ก็บอกว่าเป็นสื่อโดยตรงเลยจริงๆที่ได้ศึกษาทางเรื่องราวของทางทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติด้วยนะคะเอาฝากข่าวไว้สำหรับน้องๆที่กำลังมองหานะในเรื่องของการเรียนการศึกษากันนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะใครที่มองหานะการวางแผนอนาคตนะหรือว่าอยากจะทราบเรื่องราวของดวงชะตานะคะวันนี้ก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะรวมไปถึงคำถามด้วยระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของการเรียนนะคะบอกเลยค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงาน
กิจการการค้าค้าขายประเภทไหนหรือว่าเรียนสาขาวิชาชีพอะไรนะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494ค่ะครับพุธที่6กรกฎาคม2559จันทรคติการขึ้น2ค่ำเดือน8ปีวอกครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศตะวันออกหรือบูรพานั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้การจัดลำดับก่อนหลังสำคัญที่สุดปริมาณงานกับระยะเวลาดูไม่สัมพันธ์กันนะครับสภาพคล่องวันนี้ก็ไม่ง่ายหวังลูกฟลุกคงไม่ได้วันนี้ต้องใช้กลิ่นฮะต้องใช้ฝีไม้ลายมือทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคิดโดยเฉพาะปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ส่วนความรักวันนี้เหมาะสำหรับการสารสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกับเราสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับวันนี้สีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์นะวันนี้อยากจะใช้คำว่าแข่งกับใครก็ไม่แพ้สภาพคล่องกับด้านกับเรื่องของงานครับวันนี้ไม่จำเป็นอย่าเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญวันนี้ทำธุรกรรมกับต่างเพศเสียเปรียบส่วนความรักวันนี้โสดผ่านได้ผ่านนะครับถึงมีเข้ามาก็ไม่ถูกใจคนมีคู่วันนี้คนรักก็ไม่ได้ดังใจสีถูกฉลอกค่ะสาวชาวราศีกุมค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนให้หาโอกาสแสดงสภาวะความเป็นผู้นำนะหรือยังน้อยในมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าที่ประชุมวันนี้พยายามแสดงออกเยอะๆนะครับการเงินการลงทุนอย่าใจร้อนไม่ควรจะทำอะไรข้ามขั้นตอนโดยเฉพาะในเรื่องของการเจรจาส่วนความรักเวลามีปัญหาพูดให้น้อยครับคนโสดวันนี้ต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะขาวหนักแน่นหน่อยส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้งานโดยรวมถือว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยท้าทายนะครับรับผิดชอบงานเก่าแม้กระทั่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกลับไปสู่ตำแหน่งหน้าที่เดิมสภาพคล่องก็อย่าเทจนหมดหน้าตักครับถึงจะมีโอกาสได้ขยับขยายก็อยากจะให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างส่วนความรักหัวใจวันนี้พยายามเรียนรู้กันให้เยอะๆนะครับโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาดูใจกันสีถูกฉลอกค่ะสาวชาวราศีเมษค่ะโอกาสมาก็จริงแต่การลงทุนวันนี้กำหนดสัดส่วนให้เหมาะสมนะครับเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เขาบอกให้ปิดทองหลังพระนะเหมาะสำหรับการเป็นที่ปรึกษาการทำงานเบื้องหลังการเงินก็ให้เผื่อใจครับวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องสำรองจ่ายหรือแม้กระทั่งแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นส่วนความรักทายดีมีโอกาสได้รับข่าวสารที่รอคอยนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้เสริมเรื่องงานนะปิดทองหลังพระสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวางตัวให้เป็นกลางนะครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารและเขาเกิดปัญหาขัดแย้งกันสืบสวนสอบสวนหาข้อมูลประกอบเยอะๆสภาพคล่องมีมากพอที่จะแบ่งปันแต่เวลาเจรจาเรื่องเงินเงินทองทองเป็นอีกหนึ่งราศีที่วันนี้อยากคุยเองสุดท้ายในเรื่องของความรักถ้ายังไม่พร้อมอย่าออกอาวุธระวังจะเสียหน้าระวังจะเสียฟอร์มครับสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้อย่าเทคไซส์นะอย่าเลือกข้างสีน้ำเงินหนักแน่นหน่อยส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ชาวราศีปูพยายามจะมีปัญหากับบุคคลที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะถึงอย่างไรเขาบ้างเราบ้างครับหนีกันไม่พ้นการเงินยังพอเอาตัวรอดได้หมุนเงินผ่านแม้ต้องใช้เงินด่วนเงินก้อน
ความรักเวลามีปัญหากับคู่ครองวันนี้ให้ว่ากันปัจจุบันขณะฮะอย่าขุดคุ้ยเรื่องเก่าอย่าเสียเวลากับเรื่องเดิมสีถูกฉลอกค่ะสาวชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นทั้งงานหนักแน่นทั้งชีวิตวันนี้เน้นเรื่องตัวบุคคลทั้งหมดเลยนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้เขาบอกว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมันกินไม่ได้นะอย่ากลัวเสียหน้าต้องกล้าที่จะเสียฟอร์มนะครับอะไรที่ทำเองไม่ได้ไม่แปลกที่เราจะขอความช่วยเหลือหรือว่าขอความรู้จากบุคคลอื่นการเงินก็เช่นเดียวกันมีโอกาสเข้าไปข้องเกี่ยวกับอะไรที่แลดูก้ำกึ่งมีคนหยิบยื่นอะไรให้ก็ต้องรู้จักปฏิเสธถ้ามันผิดความรักให้ว่ากันวันต่อวันไม่ว่าคิดอยากจะมีคู่หรือคู่ที่กำลังมีปัญหาทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีสิงค์ค่ะก้ำกึ่งสีเทาๆนะฮะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้ต้องมองให้ไกลๆในส่วนของการทำงานถ้าคุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้มันยังไม่เห็นผลลัพธ์แบบปัจจุบันทันตัวทันด่วนนะครับก็ต้องยืนระยะให้ได้การเงินก็เช่นเดียวกันต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงครับอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปส่วนความรักเวลามีปัญหาแล้วจะกลับมาดีกันนะเขาบอกสดชื่นฉะนั้นเวลามีเรื่องราวหนักแน่นอดทนครับสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีกันค่ะวันนี้บริหารความเสี่ยงสำคัญในเรื่องของเงินทองการลงทุนสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะในส่วนของชีวิตการทำงานวันนี้ถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็รักษามาตรฐานได้ครับการเงินจงเป็นผู้ฟังที่ดีครับเก็บข้อมูลเยอะอย่ามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปใครทายทักใครทักท้วงควรจะรับฟังส่วนความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการใช้เวลาให้กับตัวเองนะอยู่ลำพังไม่ว่าโสดหรือมีคู่ก็ตามสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีตุลค่ะผมเน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้ราศีแมงป่องเขาบอกว่าให้กำหนดเป้าหมายให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายนะครับสภาพคล่องก็ทายดีและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีราคาความรักปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ครับหรือคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้หาคนซัพพอร์ตอุปถัมภ์แต่เป็นเรื่องหัวใจนะฮะสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับงานทายดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นนะเขาบอกว่าสอดประสานเอื้อประโยชน์วันนี้ช่วยได้ทั้งเรื่องงานหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวครับแต่ในแง่ของการเงินการจับจ่ายใช้สอยวันนี้แลดูขาดเกินก่อนจะดึงเงินออกจากกระเป๋าดูให้ดีครับว่ามันจำเป็นจริงหรือไม่ความรักระวังมีปัญหาแบบปัจจุบันทันด่วนหรือเรื่องราวที่ไม่ได้คาดคิดแต่วันนี้ธนูเน้นๆขีดเส้นใต้2เส้นสุขภาพและอุบัติเหตุครับสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีธนูค่ะเสริมสุขภาพกันก่อนกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าส่ง SMS นะคะหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะเพื่อให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันก็อย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ชัดเจนโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมบอกข้อมูลในส่วนนี้ด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ